เรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหมาจรหรือว่าเป็นสุนัขอะไรที่ไหนมาจากไหนนะครับมันเป็นชะตากรรมของลูกสุนัขครอกหนึ่งแล้วกันที่มันตกลงไปนะแล้วก็ร้องโหยหวนทีเดียวคุณผู้ชมไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับตัวที่หนึ่งโดนอีกมากไปไปที่3โนตามเมงงไปไปที่3ตัวที่4ครับนี่นะหยิบขึ้นมาทีละตัวทีละตัวตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4จะม่อมอยู่นะเนอนะเห็นแล้วมันเขี้ยวเหมือนกันนะ นะครับนี่คือเจ้าตูบทั้ง4ตัวนะครับที่ถูกช่วยขึ้นมาจากก้นบ่อได้อย่างปลอดภัยครับโดยร้อยตำรวจเอกวิทยาเพชรอาวุธนะท่านเป็นรองสารวัตรจราจรที่สภ.เมืองตรังนะครับตอนที่คุณตำรวจลงไปนี่สวมเครื่องแบบเต็มยศเลยนะและแกก็ไม่ลังเลเลยนะกระโดดลงไปในบ่อเลยดำมาแล้ว1นี่นะฮะแล้วตัวที่2ก็จะมีพวกสีที่มันแบบสีน้ำตรงน้ำตาลใช่ไหมเจือหน่อยเจือเจือหน่อยแล้วก็ตัวที่3ตัวที่4จะเป็นเหมือนกับน้ำตาลขาวดำละจะมีหลายสี3สีนะครับทางท่านวิทยาเนี่ยแกก็บอกว่าได้ยินเสียงน้องๆอ่ะร้องดังผิดสังเกตก็เลยหาแหล่งที่มาของเสียงนะครับจนมาได้ยินว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นนะเห็นว่ามีสุนัขเนี่ย4ตัวนะอยู่ก้นบ่อเกลอะไม่รู้ว่ายังไงนะครับคือมันอาจจะมีการมุดตามท่อรอยตรงรอยแตกที่มันต่อกันมานะครับนะแล้วก็นี่ครับนะลงไปเลยครับไม่ลังเลเลยนะลึกกว่า2เมตรนะครับไปเอาตัวนะเจ้าตูบทั้ง4ตัวขึ้นมาก็พอขึ้นมาได้เสร็จแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะแม่หมาก็มามองดูอยู่ห่างๆแล้วสุดท้ายก็ค่อยๆคาบลูกมันไปโอ้ยคิดดูนะว่าถ้าไม่มีคนเห็นมีคนเจอนะก็เป็นเนาะเป็นซากอยู่ก้นบ่อแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เรียกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชีวิตเล็กๆแต่ก็มีคุณค่าเป็นเรื่องราวให้ได้ใจฟูกันเช้านี้นะครับ